มันจะมี abstract method อีกนี้ว่าละนึกไปเรื่อยๆในห้องเขาสอนมา abstract method สอนใช่ไหมที่มีเซมิโคลอนอยู่ด้านหลังถึงว่าเมื่อกี้ทำไมมันถึงรันแล้วมันผ่านวะตายโทษทีที่เราพูดคือตัวนี้ที่เมื่อกี้เรายังตกใจเลยว่ามันรันผ่านวะคราวนี้เราลองดูนี่คือการประกาศสมมติว่าเราประกาศเมทอดปกติเมทอดปกติก็คือ void ถูกไหม void อันนี้สมมติว่าเราให้ชื่อว่าเมทอดอันนี้คือประกาศเมทอดแบบปกติปุ๊บพอเรารันนี่คอมเมนต์ไปก่อนพอเราลองดีบัคมาดูปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีปัญหารันปกติดีช่างมันไม่มีบอดี้ข้างในคราวนี้เราก็abstract ปุ๊บไอตัว abstract เนี่ยพอเราลองรันเนี่ยมันจะ error มันจะฟ้องว่าอ้าวนี่ไง virtual or abstract member ช่างมันแล้วก็วิธีไอเนี่ยตัว abstract มันคือนิยามถูกไหมให้เราใส่เซมิโคลอนด้านหลังเพราะว่ามันเป็นแค่การนิยามแบบว่าเรากำลังจะทำอะไรไม่ได้ต้องการบอกว่าเอ้ยในนี้เวิร์กเพราะว่าแต่ละคนมันจะเวิร์กไม่เหมือนกันถูกไหมในการออกแบบในนี้เวิร์กaccount ก็ไม่ต้องมาทำงาน IT HR ก็ไม่ต้องทำงาน IT ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองคราวนี้เราจะมาใช้แล้วสมมติว่าเรามีคลาสหนึ่งแล้วกันมีคลาสชื่อว่าคลาส IT โดยให้มันเป็นลูกของ M คราวนี้จะใช้ work public protected ก็ได้ดูดีขึ้นป่าววะโอ้ยงงกับตัวเองcannot be private ผมแล้วกูว่ากูใส่อย่างนี้ให้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นอะไรนะไปจำซับซ้อนอีกเรื่องนึงบอกว่าเนี่ยไม่ได้ Harass is not implement abstract member นะจ๊ะเวลาเรียกใช้มันเรียกใช้ยังไงวะ abstract มันเป็นหมดนึกไม่ออกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหาก่อนมันต้องโอเวอร์ไลน์ใช่ป่ะหรือยังไงเอาเป็นไงงั้นเราประกาศดีกว่าอ็อบเจกต์ก่อนประกาศอ็อบเจกต์มารอก่อนสมมุติว่า m employee obj new m คราวนี้ถ้าเกิดเป็น abstract classมันerrorให้เห็นแล้วแหมไม่ทันเช็คเลยy work กด F5 พังคราวนี้ก็คือความหมายของมันคือเวลาเราสร้าง object เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างโดยใช้พวก abstract หรือ interface ได้มันจะเกิด error อย่างนี้ดังนั้นสมมติว่าเราสร้างคลาสขึ้นมา1คลาสมันจะมาใช้ไงวะลืมไม่ออก
อะไรวะถูกแล้วนี่ว่าก็มันต้องเอามา employee เสร็จแล้วก็ overlay เหรอลองดูได้ด้วยต้อง overlay ลงมา overlay work ลงมาปรับขึ้นได้เลยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็พิมพ์สมมุติว่าเราจะให้ตัวนี้มันทำงานwork ใช่ไหม console.lightline work on it เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เรามาแก้ตรงนี้ตรงนี้แก้เป็นอะไรดีก็แก้เป็น IT ปึ๊บกดลองรันดูว่าผ่านหรือเปล่าปึ๊บเรียบร้อยขึ้นคราวนี้แนวโน้มเดียวกันอันนึงขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น IT แล้วกันเดี๋ยวมันจะมีอีกสมมุติว่าเอาอีกอันนึงให้เป็นคลาสที่ชื่อว่าถ้าเราจะสร้างคลาสพนักงานที่ชื่อว่าพนักงานฝ่าย HR ก็ได้แล้วก็ง่ายๆเลยก็ใช้โค้ดเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้เป็น HR อันนี้ก็เป็นอะไร HR ถูกไหมแล้วสมมุติว่าอยากจะให้ตัวนี้มันทำงานถูกป่ะระบุยังไงดีก็ต้องสร้างใหม่ป่ะสมมุติว่าแก้นี้สมมุติเราเอาตรงนี้เป็น M อ่ะสมมุติอันนี้เป็น M ถ้า M เงี้ยไม่ได้ถูกป่ะคือถ้าเราเอา M นี้ไม่ได้ถูกไหมสมมติว่าเราจะให้เป็น HR ทำยังไงต้องทำไงก่อนถ้าจะเอา HR มาเรียกก็ต้องประกาศใหม่ดูว่าสร้างใหม่ปึ๊บอันนี้อยู่ในทำงานในไหน HR ถูกไหมอันนี้ก็ HR ว่าไปปึ้ง HR.work รันปรับเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้แอปแตกคลาสโทษทีเมื่อกี้เบอร์เลยโอ้ต้องโอเวอร์ไลน์โทษทีเบอร์คราวนี้ก็เรื่องต่อไปก็ select คลาสถูกป่ะ select คลาสสมมุติว่าเรายกตัวอย่างไงดีมันเป็นคลาสที่ไม่สามารถหรือว่าลองสร้างเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพ public ขึ้นมาคีย์เวิร์ดของมันก็คือ select ถูกป่ะ select จริงๆจะขึ้น select public ก็ได้นะอาจจะไม่ผิดนะมันได้หมดอ่ะมันสลับมาได้2ตัวสมมติว่า class เอาอะไรดี class สมมติว่าเราตั้งชื่อว่า perfect แต่แค่คิดไม่ออก perfect ดูไหมคราวนี้เราจะเอา class perfect เนี่ยลอง inherit กับ employee ดูแล้วลองรันตึ้งผ่านไหมไม่ผ่านเพราะว่าเอ้ยอ๋อแป๊บนึงไม่ผ่านเพราะว่านี่ไงโอ้ไม่สามารถ implement ไม่สามารถ implement ไอ้ตัวงั้นลองแป๊บนึงนะงั้นลองอีกสักอันหนึ่งให้ public card AC เรา perfect ดิได้ไหมวะก็ไม่ได้ด้วยทำไมมันถึงไม่ได้แป๊บนึงงั้นลองเอาไอ้นี่ลองสลับไปเรื่อยๆ
ราจะหาคำอธิบายที่มันเห็นได้ชัดๆว่ามันทำไมมันถึงเออร์เลอร์อ่าเห็นไหมอ้าวได้แล้วคำตอบคือ select card เนี่ยการที่เราตรงเนี้ยจุดโคลอนตรงเนี้ยมันแปลได้2นัยยะ2ความหมาย1คือการ inherit คือการแม่ลูกอะไรก็ว่าไปอย่างนึงคือการ implement คือimplement เนี่ยจะเจอในพวก abstract กับ interfaceซึ่ง C# มันจะใช้เครื่องหมายเดียวกันโอ้น่าเกลียดมากงงเลยคราวนี้ไปดาวกันเลยว่าอันไหนมันเป็น inherit อันไหนเป็น interface ถูกป่ะถ้าเกิด select card มันจะไม่สามารถ inherit ไอตัว abstract card ได้ถูกไหมแต่เนี่ยคือการไม่ใช่เป็นแม่ลูกนะมันคือเป็นการ implement เข้ามาเนี่ยเอ๊ะทำไมไอ้นี้มันเป็น implement ได้วะเอ้าเมื่อกี้ทำไมมัน error อะเออได้นี่ว่ะแล้วทำไมเมื่อกี้มันเออร์เลอร์วะผีหลอกละเอออีพีเมนต์ได้เนี่ยเห็นไหมเอาใหม่ล้างสมองก่อนก็คือสมมติว่าเอาง่ายคือตัวเนี้ยไม่สามารถไปทำอย่างนี้ได้ไม่สามารถไปเป็นแม่คนอื่นได้เพราะว่าเอ้ยฉันสมบูรณ์แล้วฉันไม่ต้องการให้คนอื่นรับความสามารถจากฉันแล้วไปแก้ต่างไปแก้ต่อถูกป่ะเออเนี่ยคือความหมายของ select card แค่นี้แหละอันนี้คือความสามารถหลักๆของมันแต่มันสามารถรับความสามารถของคนอื่นเข้ามาได้ก็ว่าไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอยากจะทำหลายๆตัวแล้วก็คอมม่าถูกป่ะแล้วก็อะไรก็ว่าไป HR เอออะไรก็ขึ้นบอกว่าเฮ้ยมันคอมม่าหรืออะไรวะลืมไอที่หลายๆตัวอ๋อมันต้องอีกอันนึงไม่เป็นไรช่างมันคราวนี้เราขึ้นอินเทอร์เฟซดีกว่าอินเทอร์เฟซเวลาสร้างทำยังไงวะอินเทอร์เฟซเวลาสร้างก็อินเทอร์เฟซนึกอะไรไม่ออกอินเทอร์เฟซตามด้วยชื่อในที่นี้ถ้าเกิดให้แนะนำให้ตั้งชื่อขึ้นต้นว่าตัว i ก่อนอินเทอร์เฟซสมมุติว่าคราวนี้เราจะสร้างอะไรดีวะสร้างอินเทอร์เฟซที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีวะย้ายตรงนี้แหละชื่อว่าอินเทอร์เฟซอะไรดีวะตั้งนึงนะอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซวินโดว์ละกันมันได้พรีเซนต์นึงไม่ออกหาพับลิกแล้วแกเอฟเฟควินโดว์โอ้ยทำไมมันเออร์เลอร์อ๋ออ่ะอินเฟควินโดว์ทำยังไงดีเสร็จแล้วอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอตัวแอบสแตรกนั่นแหละแต่ว่าอินเทอร์เฟซอะเวลาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่อะการใช้งานอ่ะมันจะไปใช้ในเชิงที่ว่าเหมือนเป็นแม่แบบไว้เพื่อที่จะให้ตัวอื่นๆอ่ะดึงความสามารถพวกนี้ไปใช้งานนิดนึงขอเปิดหนังสือคราวนี้ทำยังไงต่อไอวิดีโอคราวนี้ก็เปลี่ยนดีกว่าเอาตังค์